ผมถือโอกาสที่มีปรกากฏการณ์เกิดขึ้นเราจรึงหยิบประเด็นนี้มาสนทนากันนั่นคือเรื่องของยันตระนะครับพระยันตะซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นพระแล้วแต่หลายคนยังเช,ชื่อว่าเขายังเป็นพระอยู่โดยไม่ไม่ต้องโกนหัวไม่ไม่โกนหนวดนะครับ แล้วก็มีการกราบไหว้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในทางสังคมไม่ใช่ว่าแหม่พูดเรื่องพระมาหลายรอบแล้วนะ <c oughs> แต่การมีปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเราจะเอาเรื่องเหล่านี้มาศึกษากันเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ได้จังหวะเวลาผมใช้ ชื่อเรื่องว่ายันตระวาระตรวจสอบระบบไทยไหว้ด้วยใจหรือไหว้ด้วยพัยดยศคือเราติดใจกันมากนะครับปัญหาเรื่องศาสนาพุทธของเราเนี่ยคือการจัดระบบปกครองแบบรัฐมีมีนายกรัฐมนตรีพระ <c ười> คือสังฆราชมี รองนายกรัฐมนตรีส4ท่านคือหนหนกลางหนเหนือหนใต้หนตะวันออกแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดมีผู้ว่าการภาคตรงเนี้ครับซึ่งเป็นเป็นประเด็นปัญหาที่หลายมีหลายฝ่ายถกเถียงกันว่าการทำอย่างนี้เนี่ยทำให้พระเนี่ยติดยศติดศัก แล้วเมื่อคนได้สนใจธรรมะแต่อีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่มีการปกครองเลยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาควบคุมไม่ได้แต่อีกความเห็นหนึ่งเป็นความเห็นที่ศาลบอกนั่นคือคกลไกที่เผด็จการไทยใช้พระเป็นเครื่องมือในการเข้าไปควบคุมประชาชนก็มีหลายความเห็นวันนี้ครับ ก็เป็นจังหวะด,ดีที่จะได้นำเรื่องประวัติศาสตร์ทางศาสนามาคุยกับท่านโดยสังเขปนะฮะไม่เอายาวแล้วก็ให้ท่านได้แสดงความเห็นโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้บางทีมันก็ไม่เกิดถ้าไม่เกิดนี่อยู่ๆไปหยิบมามันก็มันไม่ได้ไม่ไม่เป็นที่สนใจนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยบอก ยันตะวาระตรวจสอบระบบไทยระบบความเชื่อระบบวิธีคิดเรื่องโดยเฉพาะเรื่องศาสนาของเรามีหลายศาสนาที่รัชการรับรองแต่ศาสนาพุทธนี่รู้สึกจะถูกควบคุมมากที่สุดคริสต์อิสลามพราหมณ์นะฮะซิกอีกสี่ศาสนานี่เขาอยู่สบายๆเพราะรัฐไม่ควบคุมอะไรมาก แต่พุทธนี่แม่บีไม่ใช่เพิ่งบีวันนี้นะบี้กันมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่ามีนัยยะสำคัญว่าอำนาจรัฐไทยเนี่ยกลัวเรื่องาศาสนาพุทธมากแทนที่จะกลัวาศาสนาอื่นนะแต่กลัวาศาสนาพุทธกันเองเนี่ยดังนั้นพระที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนมากๆ แล้วไม่ได้มีเชื้อเจ้านะเอ่ออันเนี้ยจะถูกเล่นงานซะเยอะพระพิมลธรรมเราก็เคยได้ยินเนาะดังนั้นวันนี้เรื่องยันตระเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดชนวนเท่านั้นเองจุดชนวนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกันเอ่อแน่นอนครับเราก็มีคำถาม คำถามวันนี้โหวตด้วยนะฮะตัวประเด็นที่โหวตเนี่ยทำไมพระหรือผู้นำทางการเมืองที่ประชาชนเคารพศรัทธามักจะถูกรัฐดทำลายครับนี่คือตั้งประเด็นโหวตแล้วให้ท่านแสดงพลังความคิดของท่าน ความเห็นแรกวังกังวลต่อบุคคลที่ประชาชนศรัทธาความเห็นที่2องดำเนินคดีเป็นการดำเนินคดีไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับวังเลยนี่เป็นความเห็นที่เรามีความรู้สึกกันเยอะนะครับไม่ใช่เรื่องศาสนาในทางการเมืองนายกรัฐมนตรีที่โดดเด่น ประชาชนรักมากอย่างทักษิณก็ถูกจัดการและวันนี้ข้อมูลมาสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นชัดว่ามีส่วนเกี่ยวโยงกับวังเพราะม็อบทั้งหลายนั้นถูกหนุนหลังจากวังผ่านพลเอกเปรมทีแรกเราคิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองกลัวว่าคนที่มีบารมีทางการเมืองนั้นจะมาจะมาคานกับระ,ระบบกษัตริย์ หรือความเชื่อความศรัทธาของกษัตริย์แต่ว่าพระนี่เจอเยอะนะครับจนกระทั่งมีคนตั้งข้อสมมติฐานว่าเอ๊ะใครโดดเด่นไม่ได้เลยใช่ไหมในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่รุ่นก่อนนักการเมืองอย่างท่านปรีดีพนมยงอย่างนี้ก็กลับประเทศไทยไม่ได้ก่อนจะตายขอกลับมาตายที่ประเทศไทยก็ไม่ให้ ก็ทําให้คนตั้งคนสังเกตว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันกับ,กบเรื่องที่เราคุยเนี่ยอาจารย์ป่วยอึ้งพากรคนดีๆครับอยู่ประเทศไทยไม่ได้คนที่ประชาชนศรัทธาคนที่ประชาชนรักในทางการเมืองเนี่ยเราพอเข้าใจได้แต่พระนี่ทําไมเจอเหมือนกันครับวันนี้จะคุยถึงพระที่เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยครับ คือตนบุญแห่งล้านนาคือครูบาศีวิชัยนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งโอกาสนี้จะได้เก็บมาคุยกับท่านดังนั้นใครมีความเห็นโหวตได้เลยนะครับหรือจะฟังไปก่อนแล้วโหวตก็ได้แล้วผลวันนี้ก็จะออกมาท่านเห็นเองนะครับสุดท้ายปลายชั่วโมงก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมจะรายงานเมื่อวันพฤหัส วันพฤหัสเราก็คุยเรื่องพระครับแต่พอดีช่วงนี้ประเด็นของพระขึ้นมาเยอะก็หยิบเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นวาระที่เราจะคุยกันประเด็นเเมื่อวันพฤหัสนี่น่าสนใจมากครับทุกวิกฤตของปัญหาชี้มาที่วงังยังจะหาทางออกด้วยการปฏิรูปสถาบันได้ไหมได้หรือไม่นะครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นประเด็นที่ความเห็นในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมีความเห็นหนึ่งที่ก้าวไกลไปเลยคืออยากจะเปลี่ยนแปลงระบบนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงระบบเวลาผมตั้งประเด็นอะไรไว้เนี่ยท่านจะคอมเมนต์เข้ามาว่าไม่อยากให้มีระบบกษัตริย์เลยละ คือผมก็ไม่ได้ว่าครับเพราะเราเปิดฟรีความคิดนะฮะเสรีทางความคิดเพียงแต่ว่าผมบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามทีเนี่ยต้องมีความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่มันถึงจะเคลื่อนไปได้สังคมมันถึงจะเคลื่อนไปได้ดังนั้นวันนี้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดมีคนโหวต3 5 3 9คน แล้วว่ากันจริงๆเป็นเป็นฮาร์ดคอร์ทั้งนั้นนะครับที่ดูอยู่เนี่ยจะมีสลิมส่วนหนึ่งจะมีคนทั่วไปอีกส่วนหนึ่งปรากฏว่าความคำถามที่บอกว่าทุกวิกฤตป,ปัญหาของปัญหาชีมาที่วังยังจะหาทางออกด้วยการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ได้ไหมเนี่ยความเห็นบอกเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิรูปสถาบันและเพราะกษัตริย์ไม่ยอม มี55%บอกเป็นไปนไม่ได้แต่ว่ามีความเห็นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับที่ยังมีความหวังว่าจะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ได้เนี่ยไม่ต้องคนล้มเลยนะฮะยังมีความหวังอยู่45%ครับในนี้ก็มีสลิมอยู่ด้วยที่อยากจะปฏิรูปแต่ว่ามีก็สลิมอีกส่วนหนึ่งอาจจะ ฮาร์ดคอร์สลิมจริงๆเลยคือไม่อยากปฏิรูปแต่ผมไม่ได้มีข้อความไว้ให้ท่านโหวตเท่านั้นโอกาสน่าจะหาข้อความโหวตกันแต่ว่าผมไม่ได้โหวตว่าให้โค่นล้มระบบกษัตริย์นะครับนี่ยังโหวตในในกลางๆว่ายังยังมีความหวังว่าจะปฏิรูปสถาบันได้ไหมนั่นหมายว่าถ้าปฏิรูปไม่ได้มันก็ต้องปฏิวัติใหญ่แล้วครับ แต่ว่าเรายังไม่พูดประเด็นนั้นกับอีกอันหนึ่งมีความหวังใหม่ปรากฏว่าเสียงก้ากึ่งนะครับธรรมดาประเด็นต่างๆนี้ไม่ค่อยก้ากึง่งแต่วันนี้พอพูดถึงว่ายังมีความหวังกับการปฏิรูปสถาบันใหม่ห้าสิบเปอร์เไม่มีความหวังแล้วที่เราเห็นบรรยากาศเนี่ยนะครับแต่ยังมีอีก45บอกยังมีความหวังอยู่นะครับ อันนี้ก็เป็นผมถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีอันหนึ่งครับที่จะทำให้คนที่รักประชาธิปไตยอยากจะหาทางออกให้กับประเทศชาติเนี่ยต้องดูความเห็นของประชาชนและความเห็นเหล่านี้คนรอบข้างท่านในตลาดในห้างร้านในห้างสปปรรพสินค้ามันก็จะคระกันอยู่อย่างนี้ครับนั่นก็คือมีคนส่วนหนึ่งอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วโดยไม่มีระบบกษัตริย์เลย แต่อีกส่วนหนึ่งยังหวังว่ายังให้มีระบบกษัตริย์อยู่ดังนั้นตรงนี้โอกาสข้างหน้าอาจจะมีประเด็นใหม่ๆเข้ามาเหตุการณ์อะไรเข้ามาแล้วผมจะทํำโหวตใหม่ให้มันชัดลงไปอีกทีหนึ่งนั่นต้องว่าด้วยสถานการณ์อื่นๆต่อไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยนะครับเรื่องของ พระยันตระเรื่องพระยันตระเนี่ยบางคนที่ตื่นตัวใหม่ๆอายุอาจจะมากแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้สนใจการเมืองเลยนี่นะครับหรือคนที่ยังพึ่งอายุ1 0บยเดี๋ยวนี้อย่างว่าดูถูกไม่ได้นะฮะสิบสี่สิบห้านี่เขารู้เรื่องการเมืองแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักพระยันตระผมสรุปให้นิดหนึ่งเท่านั้นเอง เป็นพระที่มีมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนเมื่อสัก30บปีก่อนนะครับปรากฏว่าเจอคดีไปก็เหมือนพระหลายหลายรูปอะครับพอดัง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 มากๆแล้วก็เดี๋ยวเจอคดีแล้วนะครับแล้วก็ พระยันตาก็เจอคดีเข้าไปเมื่อเจอคดีก็เจอคดีอะไรฮะพระส่วนใหญ่ก็เจอนี่ผู้หญิงเรื่องเพศไปถูกเนื้อต้องตัวมีถูกกล่าวหาว่าร่วมเพศกับประราชิกแล้วอะไรนี่นะฮะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจะถูกดำเนินคดีเนช่วงที่ในชวนเป็นนายกรัฐมนตรีนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ แล้วก็มีก็จับศึกพราะจับศึกก็ไม่ท่านก็ไม่ยอมศึกไม่ยอมศึกก็ใส่เอา้าแต่งตัวพระไม่ได้นี่เรื่องอย่างนี้มีเยอะครับเมื่อแต่งตัวพระไม่ได้ก็ใส่จีวรแต่ไปเอาจีวรน,นี่ย้อมเป็นสีเขียวถูกจับถูกจับอีกจับเป็นคดีอาญาติดคุกนะ คือข้อหาแต่งตัวเรียนพระสงฆ์ส่วนคดีที่ว่ามีเพศสัมพันธนะ์มันไม่มันไม่ได้เป็นผิดกฎหมายอะไรแต่ผิดกฎหมายพระคือไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้เป็นพระแล้วต้องให้ศึกท่านก็นไม่ยอมศึกท่านบอกท่าไม่ผิดก็เลยถูกจับศึกนี่แหละอย่างที่ผมว่านี่ก็เปลี่ยนจีวรเพราะเปลีย่ยนจีวรถูกจับอีกเรื่องอย่างนี้ มีอยู่ในประเทศไทยเยอะครับไม่ใช่เฉพาะวิญญาณตระพระโพธิลักษณ์นั่นก็เหมือนกันลูกศิษย์ลูกหามากมายก็ถูกจับศึกพอถูกจับศึกท่านก็ไม่ศึกก็อยู่อย่างนั้นแล้วท่านก็เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเป็นเป็นสมณะเลยสบายไปเลยไม่ต้องขึ้นกับเทระสมาคมเลยเป็นนักบวชอีกกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่าสมณะไม่เรียกว่าพระแล้วตอนหลังก็เนื่องจากมีลูกศิษย์ เป็นสายตรงของพลเอกเปรมจำลองพลตีจำลองเสือเมืองนั่นแหละก็เลยเชื่อมต่อเข้าไปรับใช้ในวังได้เออก็เลยอยู่ได้แต่คนนี่คือก,การอยู่อย่างยากนะครับเนี่ยก็อยู่ได้อย่างเงี้ยอยู่ไปแต่ตัวพระยันตรเนี่ยไม่ได้ครับก็เลยหนีลี้ภัยไปอยู่ที่อเมริกา นะครับอยู่แถวซันเดียโกเนี่ยอยู่ฝั่งตะวันตกรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วอยู่มาจนกระทั่ง20ปีคดีคดีเรื่องเรียนแบบพระสงฆ์เนี่ยครับอเมริกาเขาไม่ถือความผิดนะฮะแล้วท่านเลยท่านก็เลยกลับไปเมืองไทยนะครับนี่เรื่องรเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ ทีนี้ถ้าจะพูดถึงพระยันตระเนี่ยเมืม่อเมื่อเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงพระยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเถรสมาคมเนี่ยไม่ให้พระยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมีคำสั่งเลยนะครับคงจำได้นะฮะนี่เท้าความนิดหน่อย ทีนี้แสนขลับผมก็บอกว่าปรากฏว่าเจ้าเจ้าเก่งเนี่ยสุทธิพงศ์เนี่ยนะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยดันไปตั้งพระจังหวัดอุบลในนามประมุกของสงนี่สั่งการลงไปแล้วห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอ้าวแล้วกระทรวงมหาดไทยเจ้านี่ไปตั้งมาได้ไงแล้วเจ้านี่ก็ใกล้ชิดกับวัดด้วยนะ แสดงตัวว่าเป็นเป็นลูกศิษย์วัดร,ราชบาพิตที่สังคราชเป็นเจ้าสำนักอยู่เนี่ยดันตั้งพระสองรูปขึ้นมาพระสองรูปนี้นะครับก็คือพระปัญญาวชิระโมลีฟังชื่อแล้วแปลกดีไหมครับมีคำว่าวชิระอีกแล้วนะอีกรูปหนึ่งพระพิพัฒวชิโรพาศ วัชะระวัชโรอีกแล้วนะ,สะแสดงว่าเป็นพระที่มีสายวังครับการที่มีราชคายๆชื่อพระเนี่ยเป็นวัชระวัชโรเนี่ยตอนหลังนี่รัชกาลที่สิบเวลาท่านโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะหรือว่าเป็นชั้นต่างๆเนี่ยจะใช้ชื่ออย่างนี้ก็เลยมีแฟนคลับ ที่ดูรายการอยู่นี่ครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมการให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้แหละครับอันนี้ผมดูให้ท่านดูชื่อก่อนนะที่ผมรายงานไว้เนี่ยเขาบอกว่าสององค์สองรูปนี้เป็นสายตรงวังเลยครับที่เจ้าเจ้าเก่งเจ้าเก่งนี่คือชื่อเล่นของท่านประหลัดมหาไทยนะฮะเป็นสายตรงวังตรงวังผ่านใครครับ ผ่านพระสายนี้เออคือท่านเจ้าคุณประสิทธิ์ครับท่านเจ้าคุณประสิทธิ์นี่ครับอดีตเจ้าอาวาสวัดยานาวานะครับอดีตเจ้าว,วัดยานาวาซึ่งใครรู้ประวัติเก่าก็จะรู้ว่าได้รับความเคารพจาก รัชการที่10ตั้งแต่สมัยเป็นมกุฎราชกุมารน,นะครับดูหมอเก่งท่านผู้นี้ได้ข้อมูลมาว่าในระดับการศึกษาสายศาสนาน,นี่ต่ำมากครับระดับแค่ปร,ริญญาสามประโยคเท่านั้นเองเขามีสูงถึง9ประโยคนะครับแต่ท่านนี้สามประโยคเท่านั้นแต่เขาว่าสาริกาลินทองดูหมอเก่ง เล่นของขลังวัากันเถอะจนกระทั่งได้รับความเชื่อถือจากคนในวังนี่ข่าวมานานแล้วนะล่าสุดได้เข้ามาย้ายจากวัดยานวามาเป็นเจ้าวาดวัดโพครับวัดพระเชตุพลซึ่งท่านรู้แล้วแต่อันนี้ผมให้ท่านได้เห็น สายสัมพันธ์การเมืองในวงการศาสนาว่าเขาโยงกับอำนาจรัดอย่างไรซึ่งปรากฏว่าตอนนี้แฟนขับเลยแจ้งมาบอกว่าพระสององค์นะครับที่เมื่อกี้ผมบอกท่านเนี่ยนั่นเราเป็นสายตรงของท่านเพราะเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับตัวท่าน ท่านเจ้าคุณประสิทธิ์นี้ก็เป็นคนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลเหมือนกันทั้งสององค์นี้องค์หนึ่งอยู่ที่อำเภออำเภอเอ,อ,อยู่ที่อำเภอโของเจียมนะครับอีกออีกองหนึ่งอยู่ที่อำเภอเครื่องในเลยเหมือนกันตัวท่านเจ้าคุณประสิทธิ์นี้ท่านเป็นคนอำเภอเครื่องในเกิดที่นั่น แล้วไม่ใช่เฉพาะสององค์นี้เท่านั้นที่ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นที่ปรึกษาท่านเห็นความสอพลอของของไอ้ประหากระโซมหาทไทยไหมล่ะครับเห็นไหมฮะสององค์นี้ก็เชียร์ประยุทธ์เน่ยไม่ใช่เทอนนี้ครับท่านจะคุณประสิทธิ์พอออกจาก วัดยานาวามาอยู่คุมวัดเชตุพนตั้งตั้งลูกศิษย์อีกองคหนึ่งครับเป็นคนจังหวัดอุบลเหมือนกันครับมาคุมฐานวัดอยู่ที่จังหวัดฐานวัดที่ยานาวานี่ครับองค์นี้ครับชื่อนี่ชื่ออะไรนะตั้งตั้งลูกศิษย์อีกองหนึ่งนะครับ เอ,อชื่อพระทองศูนย์แต่ชื่อเป็นทางการชื่อพระธรรมวชิระโมลีมกันดังนั้นสายตรงของท่านเจ้าคุณประสิทธิ์นิวัชิระหมดเลยนะที่ผมน,นี่คือข่าวเดลีนิวนะครับข่าวเดลีนิวที่ลงไว้ แล้วที่สำคัญคือตอนที่ตั้งเนี่ยนะฮะนั่นก็คือระดับในหลวงโปรดเก้าเลยนะโดยพ้นอากาศเอกสถิตพง์นะครับเป็นคนนำเรื่องนี้เลยนะแสดงว่าอะไรแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของท่านเจ้าคุณประสิทธิ์ครับว่าเป็นพระที่ขึ้นทำเนียบใหญ่แล้ว แล้วท่านจะคุณประสิทธิ์นี้ที่ผมต้องเน้นอีกทีหนึ่งก็คือก่อนที่จะมีการรัฐประหารเทรสมาคมที่ผมเรียกรัฐประหารเทรสมาคมคือลม้ลมล้มล้มอคลมพระเลยนะครับโดยประยุทธ์ตอนเป็นคอสชอเนี่ยแล้วก็แก้กฎหมายให้ในหลวงเนี่ยมีอำนาจรวบเลยคือไม่ให้ ไม่ให้สายธรรมกายเป็นเลยคือท่านสมเด็จช่วงไม่ให้เป็นเลยเนะี่ยแล้วก็มีการจับพระในในเถรสมาคมเนี่ยตอนนั้นท่านเจ้าคุณประสิทธิ์นี่ยังไม่ได้เป็นสมเด็จนะยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นคลมมพระผมบอกไว้ตรงนี้ก่อนว่าให้เราจับตา เจ้าวัดวัดพระเชตุพนที่ข้ามฟากมาจากยานวาคือเจ้าคุณประสิทธิ์คนนี้เนี่ยให้ดีทีเดียวนะครับจะมีบทบาทสำคัญต่อไปอีกแล้วก็ตอนตั้งพระทองศูนย์ที่ลูกศิษย์ให้ไปคุมวัดยานวาเนี่ยเป็นกรณีพิเศษนี่ครับเดลินิวลงข่าวไว้ ในเหตุการณ์เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนนะครับปีนี้นะครับนี่จากข้อมูลของเดลินิวว่าเร่งด่วนเลยแสดงว่าเส้นใหญ่จริงๆพนากาศเอกสถทธิตพงสุวิมลราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีหนังสือลงวันที่11มิถุนายน2 5 6 4แจ้งความเรื่องนี้ ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้งพระธรรมวชิรมลีทองศูนย์ะฮะสุริโยสุริยะโชโตอายุ72พรรษาเน่อ70อายุ72พรรษาเนี่ยนะให้มารำรงตำแหน่งวัดยานนาวาพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญและทรงมีบัญชาให้นำเสนอเถระสมาคนโดยทราบนะฮะ แล้วประกฏว่านี่หลักฐานพระทองศูนย์นี่อยู่ที่อำเภอเขื่องในเหมือนกันผมยังไม่อยากบอกว่านี่คือเส้นสายนะครับแต่ว่ามันมีในยะพิเศษนี่คือเครือข่ายคอนเน c t ชันประสิทธิคอนเน c t ชันหรือว่าอุออบลราชธานีอุบลคอนเน c t ชันแล้วนี่คือเส้นสายของพระ แล้วก็มีนักหนังสือพิมพ์ครับจากโพสต Today ที่ผมจะอ้างอิงนั่นก็คือท่านเจ้าคุณประสิทธิ์นี่ไม่ใช่เช่นพระอย่างเดียวนะเส้นทหารเส้นตำรวจด้วยที่มาของตัวต๋วตั๋วตัวช้างทั้งหลายเนี่ยมาดูตรงนี้หน่อยครับถ้าเราไปมองแต่ว่าวังอย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูตั๋วพระ จากท่านจะคุณประสิทธิ์จากตัวพระใหญ่ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเทตุูพนแล้วนี่ยังสร้างตัวพระได้อีกนะยังสร้างตัวตัวช้างได้อีกนะใครจะไปเป็นอธิบดีใครจะไปเป็นนายพลต้องมาหาเจ้าคุณประสิทธิ์โฆษณาสินค้าให้เลยครับ เพราะอะไรหลักฐานคือเรื่องอย่างนี้ผมรู้อยู่แล้วว่ามีแน่แต่ผมไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างอิงตรงนี้มาจากคอลัมนิสของโพสต Today ครับคอลัมนิสโพสต์ทูเดย์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2564สมเด็จพระมหาธีราจารย์พรชราผู้มีวิสัยทัศน์ยุคเขาเขียนเชียร์ครับ คนที่เขียนเชียร์ชื่อคุณอุทัยมณีเป็นคอลัมนิสต์สองกล้องมองสงนะฮะแล้วในบทความของเขานี่ครับที่ผมแรงเงาให้ท่านเห็นเนี่ยเขาบอกชัดเลยว่าเป็นคนสร้างตัวช้างส่งวังครับยุคนี้นะขึ้นชื่อว่ามีบาร,รมีสามารถยุคหนึ่งสมเด็จ พระมหาธีราจารย์ขึ้นชื่อในบารมีสามารถเสกอธิบดีให้เป็นปลัดกระทรวงได้เสกในพันให้เป็นในพลได้ด้วยคำว่าเสกก็คือต่อสายให้นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างาศาสนาการเมืองอำนาจรัฐเรื่องนี้ไม่ต้องถกเถียงกันครับมีมานานแล้ว แต่วันนี้เป็นโอกาสที่ผมจะมาจัด,จดลำดับให้ท่านแล้วให้จับตาดูนะครับจับตาดูอายุของท่านเจ้าคุณประสิทธิ์นี่85แล้วนะครับดังนั้นพระที่จะสอนให้ประชาชนละโลภโกรธหลงโลภลาบยศสรรเสริญให้ละไว้บ้างนี่นะ ก็ต้องกลับมาถามว่าท่านเจ้าคุณประสิทธิ์นี่ละบ้างหรือเปล่าครับอายุ85แล้วนี่ละบ้างไหมตอนที่ทำการล้มเถรสมาคมชุดที่แล้วที่ไล่จับพระในเถรสมาคมนั่นก็นคือเพื่อเปิดทางให้ท่านเข้าไปครับท่านเจ้าคุณธงชัยที่วัดสเกต ที่ถูกจับข้อหาเงินทอนแล้วศาลก็ตัดสินว่าไม่ผิดเป็นคนคุมพระธรรมทูตท,ท่นานจะคุมประสิทธิ์นี่เข้าไปคุมแทนครับเหยียบเลยดังนั้นผมพูดถึงเจ้าคุณประสิทธิ์นี้ผมคิดว่าพูดในในัยยะเส้นทางการเมืองของท่านไม่ไม่ใช่เรื่องบาปนะฮะแล้วดูต่อไปก็เลยก็ว่าองค์นี้ ใครยังรักษาชีวิตอยู่ได้ต่อไปมีความเป็นไปได้ที่แม้จะเป็นมหานิกายแต่อาจจะลัดคิวขึ้นเป็นสังฆราชได้เหมือนกันเพราะบาร,รมีไม่ใช่ธรรมดานี่คือการวางเส้นสายเครือข่ายเพื่อจะขึ้นไปแล้วพอเป็นทําไมถึงอยากเป็นนะพอเป็นป๊บเป็นเจ้าเลยนะครับเท่ากับเป็นเชื้อสายกษัตริย์ทันทีนะจากลูกชาวบ้านเนี่ย ดังนั้นอันนี้คือคือสิ่งที่ทําให้เราถกเถียงกันว่าทําไมพระละกิเลสไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้บอกว่าท่านเจ้าคุณประสิทธิ์นี่มีกิเลสนะแต่ว่าพฤติกรรมที่เส้นทางที่ท่านเดินนี่มันบอกได้แล้วนี่คือความจริงของชีวิตมนุษย์นี่คือความจริงของระบบการเมืองไทยที่เป็นอยู่วันนี้ผมถึงตั้งประเด็นบอกว่า เป็นโอกาสดีแล้ะครับเรื่องพระยันตะนี่เราจะได้มาตรวจสอบระบบกันหน่อยดังนั้นความยิ่งใหญ่ของท่านเจ้าคุณประสิทธิ์จึงเป็นที่รู้กันพระก็เลยกราบกันสิเลยเห็นไหมฮะนี่คือข่าวเมื่อ29พฤษภาคมปีนี้ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนล่ะครับวัดเชตุพน์เนี่รลองจากวัดพระแก้วนะฮะหมายเลขหนึ่งนะฮะบังเอิญวัดพระแก้วมันไม่มีพระประจําการครับเป็นเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์มีแต่พระพุทธดังนั้นวัดเชตุพนวัดโพนี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุด และปกติไม่เคยข้ามห้วยกันอย่างนี้ครับวัดใครวัดเขาครับผมให้ท่านดูภาพนี้เพื่อมาสู่ภาพคนกราบยันตระครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ตั้งกันไว้ก็คือว่าตกลงเนี่ยการกราบ กราบด้วยใจหรือกราบกราบด้วยพัยดยศนะครับที่ผมถามท่านเนี่ยเราจะเ,เราจะกราบพระด้วยใจหรือจะกราบพระพระยศนะครับวันนี้แน่นอนที่สุดยันตระหรือพระยันตะที่แล้วแต่คนจะเรียกเนี่ยนะครับไม่มีพัยดยศแล้วไม่ได้อยู่ในธรรมเนียบสงไทยลี้ภัยอยู่ในอเมริกา จนขาดอายุความแล้วครับคดีเรื่องแต่งกายเรียนพระสงฆ์เนี่ยขาดอายุความแล้วเขาก็กลับมาพอกลับมาก็ลูกศิษย์ลูกหายยังกราบกันอยู่นี่ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะตัวท่านเองนี่ยังมีความเชื่อถือจากพระอื่นๆอยู่ และเข้ามาในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องปลดย้ายพระปลดย้ายาปลดเจ้าคณะจังหวัดกำลังปะทุอยู่สามจังหวัดนี่แหลคะครับก็เลยโอ้โหเรื่องพระไม่ให้ผมพูดเลยยังไงผมก็คิดว่าจะจบตรงนั้นไปแล้วก็ปรากฏว่าแฟนคลับก็เลยให้ข้อมูลมาอีกว่า เรื่องพระเกี่ยวกับการเมืองที่เป็นที่ปรึกษากระทรวงเนี่ยปรึกษามาไทยเนี่ยเป็นสายจันทรคุณประสิทธิ์แล้วก็ให้ข้อมูลมาเต็มเลยผมไม่ได้รู้เรื่องหรอกครับในเรื่องพระผพผมไม่ได้ไม่ได้เคยบวชจริงแต่ไม่ได้บวชเป็นเรื่องเป็นราวยาวนานอย่างนั้นเมื่อให้ข้อมูลมายิ่งทําให้เราเห็นชัดว่าโอวันนี้ ในเถรสมาคมเป็นเรื่องการเมืองแท้ๆเลยโดยเฉพาะเรื่องปลดเจ้าคณะจังหวัดสามรูปเนี่ยผมคือเราอาจจะหาหลักฐานไม่ได้นะว่ามีผลประโยชน์อะไรที่เจ้าคณะจังหวัดประทุมนะครับก็โยงได้ว่าเป็นเรื่องของธรรมกายส่วนวัดเอ,อ จังหวัดฉะเชิงเซาวนั้นน่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ก็ได้แต่สันนิษฐานแต่ที่กาลสินนี่ยผลประโยชน์แท้ๆครับแฟนคลับแจ้งมาอีกบอกว่าก็มีอย่างที่ไหนล่ะครับวันที่ปลดพระบัวสีเนี่ยนะครับพระบัวสีเจ้าคณะจังหวัดกาลสินเนี่ย คนที่เป็นเจ้าเรื่องนั้นก็คือพระเล็กนั่นก็คือมหา,าจะเรียกว่าเจ้าขุนหรือยังไม่ทราบนะครับอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องขายเป็นคู่พิพาทกันข่าวก็ชัดเจนส่วนพระเล็กนี่เป็นแค่เจ้าคณะอำเภอนะเป็นคน ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเป็นคนวิ่งเต้นเพื่อจะให้โปรดพระองค์นี้โปรดพระเจ้าคณะจังหวัดกาลศินและตัวเองจะขึ้นปรากฏว่าหลังจากนั้นสังฆราชตั้งพระเล็กไปเป็นมาแทนจริงๆครับไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดออที่การศินจริงๆก็แสดงว่าโหนกันนะครับนี่เรียกว่ายัดไส้กันจริงๆ นี่ครับตั้งรูปใหม่เนี่ยเอาพระเล็กไปแทนเลยครับทั้งทั้งที่เขาคลรหานนินทากันทั่วจังหวัดภาคอีสานนะว่าพระเล็กนี่เป็นต้นเหตุที่จะวิ่งเต้นที่วังเพื่อจะให้ปลดท่านเจ้าคุณบัวสีเ,เจ้าคณะจังหวัดกรสินเนี่ยพอปลดเสร็จตั้งให้เลยครับโอ้โหมันก็ยิ่งชัดใหญ่สิครับดังนั้นวันนี้พอมาถึงเรื่องของ พระยันตะนี่คนก็เลยเกิดความเห็นเฮ้ยก็เขาก็าเขาเล่นการเมืองกันอย่างนี้แล้วพระยันตะมีพระที่เคยเป็นลูกศิษย์หรือคนที่รักยังศรัทธาเนี่ยไปกราบไหว้นี่ครับนี่เป็นข่าวนะฮะข่าวข่าวสดอดีตพระยันตะขึ้นเทศย้ำยังเป็นพระเผยที่หนีคดีเพราะอะไรฮะ เพราะตาช่างเอียงท่านเห็นใช่ไหมครับวันนี้ปัญหาระบบศาลเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าพระยันตะถูกนะแต่วันนี้เนี่ยคนที่ไปกราบเนี่ยเพราะยังเชื่อในความบริสุทธิ์ของพระยันตะอยู่ส่วนพระยันตะจะผิดไม่ผิดนี่ผมไปตามเขาไม่ได้ล่ะครับแต่ว่า มันเป็นประเด็นที่ชี้ให้เห็นว่าวันนี้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่เชื่อระบบศาลของไทยที่ผ่านมานั้นผมพูดในเรื่องการเมืองพูดในเรื่องของศาลคดีการเมืองพิเศษที่เล่นงานทักษิณยิ่งลักษณ์แต่วันนี้พิสูจน์ในคดีของพระก็เป็นเช่นนี้อีกเหมือนกันท่านเห็นการการพังทลายของโครงสร้างของระบบเราแล้วใช่ไหมครับ แล้วยังจะทำกันต่อไปอีกนะพระยันตะกล้าพูดเลยบอกว่าที่หนีคดีไปเพราะตัดช่างมันเอียงดังนั้นการที่ผู้คนยังมากราบท่านเนี่ยท่านก็บอกว่ากท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็ท่านไม่ได้ศึกอะ่ะท่านยังบอกอีกว่าเอาแล้วทำไมไม่ตัดผมตัดเผ้าเล่าท่านก็บอกเอา้า ก็อยู่ในป่าที่อเมริกาแต่ยังไม่เคยประกาศศึกพระเนี่เขาถือว่าสําคัญในะการเปล่งวาจานะเขาไม่ได้เปล่งวาจานะเขาตอนนั้นเนี่ยเขาหม่หมห่มผ้าชีวอนสีเขียวแล้วก็เลยถูกจับอีกจะเจอเข้อหาก็เลยออกเลยที่ผมมองจากประเด็นนี้จากข่าวคราวต่างๆนี่ครับ ปรากฏว่ายังตามล้างอยู่ครับคดีหมดอายุความแล้วผมยังไม่แน่ใจว่าพระยันตะจะอยู่ในประเทศไทยได้ไหมนะครับคดีคดีเก่าขาดายุความแล้วเนี่ยเขาอ,อาจจะยัดคดีใหม่ให้อีกได้แต่ขณะนี้ทางสำนักพุทธกำลังจะเล่นงานพระทั้งหลายที่ไปกราบครับเออโดยอ,อ้างว่าเป็นอาบัต คือผมก็ไม่รู้ว่าจะเหมาะไม่เหมาะบางคนอาจจะมองว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแต่ว่านี่คือสิ่งที่จะนำมาคุยกันถึงเรื่องศาสนาพุทธของเราสักทีว่ามันมีอะไรผิดแปลกที่โยงกับเรื่องการเมืองนี่คือภาพอีกชัดๆนะครับ ปรากฏว่าสิ่งที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวที่คิดนะฮะเป็นกระแสสังคมที่มีความคิดว่าเหมาะไหมที่พระจะไปกราบยันตระบางคนบอกเหมาะบางคนบอกไม่เหมาะแต่บางท่านบอกว่าคนที่เขาไม่นับถือแต่ทำไมใช้กฎหมายไปบังคับให้เขากราบอันนี้แหละครับ เป็นประเด็นคุณประวิทย์โรจนักพฤกนักข่าวเขาตั้งประเด็นไว้ซึ่งก็ผมเห็นว่าเป็นผมขอญาตอ้างเองนะคุณประวิทย์บอกว่าใครศรัทธาใครกราบก็กราบไปเถอะเป็นสิทธิในความงมงายของเขาแต่ที่ไม่ไหว คือพวกที่คนไม่ศรัทธาแต่ยังจะบังไปบังคับให้เขากราบให้เคารพให้เขาอวยอันนี้เขาบอกเป็นปัญหาท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับในประเทศเขาพูดได้แค่นี้ถ้าผมจะตีความนะตรงเจตนานคุณประวิทย์หรือเปล่าไม่ทราบนะเขากำลังพูดถึงคุณก้อยคุณนุยทั้งหลายที่คนเขาไม่อยากกราบ คนที่มาเป็นเจ้าใหม่หรือไม่กระทั่งเจ้าเดิมที่คนเขาเสื่อมศรัทธาและเขาไม่อยากกราบก็จะผิดกฎหมายอีกเขาบอกว่าอย่างยันตะเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายบังคับเขาศรัทธาเขากราบกันเองชอบก็บชอบไม่ชอบก็แล้วแต่คุณแต่ว่าคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยยังถูกบังคับให้กราบเนี่ยมันแปลว่าอะไร <laughs> ปรากฏว่า มอีอีกคนหนึ่งก็น่าสนใจครับผมอาจจะไม่ต้องเสนอความเห็นเลยมากนะครับปรากฏว่ามีผมบอกท่านแล้วนะครับว่า,าคลิปดีๆเนี่ยใครที่มีความเห็นดีๆเนี่ยผมก็จะ ในวันเสาร์เนี่ยผมจะจับเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยเข้ามาเข้ามาอธิบายเรื่องนี้ให้ท่านดูผมมีท่านหนึ่งครับคือคุณเจือครับไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ดเป็นสสนะเป็นคนรุ่น14ตุลารู้จักเคยรู้จักกันนะครับ เขาก็แสดงความเห็นเรื่องนี้ไว้ได้น่าสนใจความเห็นคุณเจือเจือรัตนพันธ์ผมอยากจะให้ท่านเห็นความเข้าใจในโครงสร้างก่อนว่าโครงสร้างของศาสนากับรัฐเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรเพราะว่าไม่ใช่มีเฉพาะในรัฐไทยเท่านั้นนะครับ ที่คนที่ถืออำนาจรัฐหรือชนชั้นปกครองเนี่ยไม่ไว้ใจนักบวชนี่มีหลายที่ครับในศาสนาอื่นก็มีครับและนี่คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างอำนาจรัฐกับศาสนารัฐก็ต้องการจะใช้ศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการกล่อมกลาวควบคุมประชาชนให้เคารพอำนาจรัฐ แต่ปรากฏว่าบางที่มันอักเสบครับเกิดขัดแย้งกันพังเอาเหมือนกันครับอย่างกรณีอิหร่านอิหร่านนี่เป็นศาสน์มุสลิมนะฮะนิกายชีอะกษัตริย์อิหร่านาผู้นำศาส,สนาคงจำได้นะอายาโตละ คอมมินิถึงขนาดไล่จับเข้าคุกเหมือนกันคล้ายๆของเราที่ขัดแย้งขณะนี้ที่มีเป้าหมายที่วัดธรรมกายนั่นก็ใช่ที่อีหร่านเนี่ยขัดแย้งกันถึงขนาดสุดท้ายล้มครับกษัตริย์ล้มแพ้พระแพ้อิมามที่จีนก็มีปัญหาจีนเนี่ยรวมศูนย์อำนาจเป็น พรรคคอมมิวนิสต์นะฮะรวมศูนย์อำนาจเขาไม่เปิดให้มีการรวมศูนย์ศาสนาครับดังนั้นใครที่เป็นผู้นำทางศาสนานี่มีประชาชนศรัทธามากๆเขาจับเหมือนกันครับที่จีนฝ่าหลุนกงนะฮะตรงนี้ครับผมจะให้ท่านดูก่อนที่จะทำความเข้าใจนะฮะว่า ในโครงสร้างผมให้ท่านดูภาพนี้นะนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันสนุกในโครงสร้างอันนี้ผมอยากให้ขึ้นหน้าจอไว้ว่ารัฐเนี่ยครับมันจะแบ่งได้ใหญ่ๆเนี่ยสามสามเลยทุกรัฐมีหมดทุกประเทศเป็นอย่างนี้หมดเมื่อ500ปีเมื่อพันปีเนี่ย คือรัฐเผด็จการพระราชาหรือรัฐเผด็จการกษัตริย์ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะในยุโรปก็เหมือนกันการเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยเป็นเผด็จการทั้งนั้นในอดีตไม่มีสภาผู้แทนประชาชนไม่มีสิทธิจะยกทัพไปลก,กใครก็เกณฑ์ประชาชนไปนั่นคือในสังคม รัฐที่เราเรียกว่ารัฐเผด็จการราชาเมื่อรัฐเป็นเผด็จการราชาศาสนาก็จะวางศาสนาไว้เป็นสิ่งที่วิเศษเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความวิเศษมีเป็นเรื่องพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่เขาใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือเพื่อจะควบคุมประชาชนนั่นหมายความว่าอธิบายให้เห็นว่าศาสนา ที่มีพัจ้านั้นก็จะมีตัวแทนเป็นกษัตริย์นี่ผมพูดกับท่ามาหลายทีแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุทกรัฐในประเทศไทยก็เหมือนกันครับดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงมักจะมีชื่อตรงกับตรงกับาศาสดาตรงกับความเชื่อของในาศาสนานั้นๆของเราก็กษัตริย์ก็มีพระนาราย ราชวงศ์จัก,กรีนี่ชื่อที่เป็นทางการเขาเรียกลามานะครับพระรามนะฮะเป็นพรามนะลาราชการที่หนึ่งเขาเรียกลามาเฟิร์สนะรัชการที่เก้ารียลามานายตามภาษาฝรั่งเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นจะเห็นว่าในในเมืองนอกก็เหมือนกันนี่คือโครงสร้างของรัฐเผด็จการพระราชาแต่ว่าศาสนาเนี่ยเหมือนว่า พระราชานี้นับถือศาสนามากนับถือเออเข่งคัดศาสนามากแต่ปรากฏว่าถ้าขัดแย้งทางการเมืองเมื่อไหร่พระก็พระครับถูกจับฆ่าได้เหมือนกันนี่ในอดีตนะรัฐเผด็จการราชาศาสนาเป็นสิ่งวิเศษแต่ว่าถ้าขัดแย้งกับกระส่ยก็ผู้นำศาสนาก็เจ็บเหมือนกันผมถึงบอกว่าจริงๆมันปลอมไม่ได้จริงหรอกแต่ว่า บอกกับประชาชนว่าว่าศาสนาดีอย่างนั้นอย่างนี้พอรพัฐพัฒนาอีกโครงสร้างรัฐหนึ่งคือรัฐเผด็จก,การชนชั้นกรรมาชีพ,พเผด็จก,การชนชั้นกรรมชีพนี้เขาถือว่าศาสนาเป็นยาเสพติดเลยนะเป็นการหลอกลวงทั้งข,งขงบวนเลยนั่นคือรัฐเผด็จก,การชนชั้นกรรมชีพคือรัฐคอมมิวนิสต์ในรัสเซียเนี่ยตอนที่เป็นคอมมิวนิสนั้นก็ ไม่ให้มีเลยนะวัดวั <c oughs> ไม่มีนะศาส,สนาคริสต์นิกายออโทดอกนี่อยู่ไม่ได้เลยนะกวาดล้างหมดนะในจีนก็เหมือนกันกวาดล้างเลยปฏิวัติวัฒนธรรมนี่ทําลายสารจงสารเจ้าหมดเลยนะของจงของทื่อไม่มีนะวันนี้จีนยังเป็นอยู่ศาส,สนาฝ่าลุนกงนี่นไล่จับนะเออแต่ในรัเสเซียระบบพรรคคอมมิวนิสต์ล่มแพ้ แพ้ตัวเองศาส,สนานคริสติกาออโตรกเกิดขึ้นใหม่อีกครับพัฒนาขึ้นมาอีกในสมัยที่พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียมีอำนาจทำลายศาสนาไม่มีตรงนี้ทำให้เราเห็นรัฐอีกแบบหนึ่งคือรัฐประชาธิปไตยข้างบนนี่นะฮะข้างบนนั่นอ่ะรัฐประชาธิปไตยเนี่ยศาส,สนาเป็นเสรีภ,ภาพ ที่ผมต้องพูดกับท่านตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นแล้วเราจะได้มาคิดกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันควรจะพัฒนาไปเป็นประเทศที่ซีวิไลกับเขาไหมในอเมริกาศาส,สนาเป็นเสรีภาพนะครับในอังกฤษในยุโรปทั้งหมดศาส,สนาเป็นเรื่องเสรีภาพคุณจะกราบยันตะไม่กราบยันตะพระจะมีเมียไม่มีเมียศาส,สนาไหนเขาจะทำอะไร เขาบอกไม่เกี่ยวรัฐไม่เกี่ยวเป็นเสรีภาพของประชาชนเรารัฐไทยนี่รับรองห้าศาสนาแต่อเมริกานี่บานตะเกียงเลยไม่รู้กี่ศาสนารัฐไม่ยุ่งเกี่ยวเขาแยกรัฐกับศาสนาออกจากกันเลยครับไม่มีกฎหมายศาสนาในอเมริกาที่จะคุ้มครองศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ไม่มีกฎหมายควบคุมศาสนาคุ้มครองศาสนาในอังกฤษในเยอรมันในฝรั่งเศสไม่มีเลยครับประชาชนไม่นับถือศาสนาก็ได้ครับถ้าเราบอกเอา้าไม่นับถือศาสนาจะมีสินธรรมเหรอก็เห็นประเทศเขาเจริญนี่ครับสินธรรมก็คือกฎหมายนี่ไงคุณอยากนับถือก็เชิญน,นะในสวีเดนเนี่ยคนไม่นับถือศาสนาก็เยอะคนนับถือศาสนาก็มี ปรากฏว่าเขาถือศาสนาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนพอใจแล้วใครจะไปสังกัดกิจกรรมศาสนาเขาก็มีงบประมาณให้นะรัดสนับสนุนสตังค์ให้กับคนที่จะไปเป็นอยู่ในโบสถ์นั้นโบสถ์นี้ได้เลยครับแตไ่ได้กิจกรรมเดียวนะถามว่าทำไมเขาถึงต้องแยก ก็เพราะประวัติศาสตร์ของของมนุษย์เนี่ยรัฐเผด็จการพระราชาเนี่ยในอดีตเนี่ยศาสนาเข้ามาครอบงำรัฐก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแล้วไปลบกันเมื่อพันกว่าปีมันเกิดสงครามศาสนาไงสงครามครูเสดแล้วหลังจากนั้นก็มีสงครามเรื่อยนะเพราะศาสนาเนี่ย จนกระทั่งมนุษย์ถือเป็นบทเรียนเลยครับให้ศาสนาแยกออกจากรัฐเลยแต่ไทยนี่ยังไม่เจอสงครามศาสนากำลังเริ่มมีแล้วเราก็ยังยังยังอยู่ในขั้นนี้ท่านจะท่านดูอย่างนี้จะเห็นเลยว่าระบบรัฐของเราเนี่ยมันมีความล้าหลังเรื่องนี้แล้วกำลังจะกินตัวเองกำลังจะสร้างปัญหา เรื่องศาสนาซึ่งกลายเป็นวิกฤตของรัฐไทยมาตลอดเลยเห็นไหมครับนี่เห็นให้เห็นชัดเจนว่าการพัฒนารัฐของไทยเนี่ยมันยังลาหลังเพราะโครงสร้างถ้าเราเป็นประชาธิปไตยมันจะค่อยๆขยับไปเองครับแต่ทีนี้ระบบกษัตริย์เขาดึงรัฐให้ถอยหลังมาเป็นราชาธิปไตยอีกยิ่งถอยหลังกันใหญ่ ในอเมริกาหรือในยุโรปเขาถือแยกเลยครับอ้าวแล้วเกี่ยวข้องกันยังไงเขาสนับสนุนอย่างเดียวถ้าเป็นองค์กรศาสนาเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะนับถือศาสนาต่างจากรัฐคอมมิวนิสต์นะรัฐคอมมิวนิสต์ตัดทิ้งเลยแต่รัฐประชาธิปไตยเนี่ยศาส,สนาอยู่ได้แต่เป็นความศรัทธาของประชาชนเอง แล้วรัดเขาไม่เขาไม่ไปยุ่งแต่อย่าทำผิดกฎหมายนะดังนั้นในอเมริกาเนี่ยเขาช่วยอย่างเดียวไม่ต้องเสียภาษีครับวัดไทยวัดหรือว่าวัดคริสต์โบสถ์ฝรั่งอิสลา,ามพราหมุทธเยอะแยะหมดในอเมริกาถ้าตั้งจดทะเบียนเป็นเขาจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเป็นสมาคมแล้วก็ตั้งวัดแล้ว ก็กลายเป็นองค์กรเขาเรียก <c oughs> non-profit ไม่ต้องเสียภาษีวัดไทยนี่ครับยกตัวอย่างจะสร้างวัดเนี่ยเอากระเบื้องนะฮะเอาช่อฟ้าใบละกาจากเมืองไทยไปเอาพระพุทธรูปไปเอาเครื่องใช้ต่างๆของวัดไปเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าครับแต่ว่าอย่าไปยัดอย่าไปอย่าทุจริตนะ ไปเอาสินค้าเข้ามาด้วยแล้วอ้างเป็นสินค้าวัดเขาจับได้อันนี้เรื่องใหญ่เคยมีด้วยฮเคยมีด้วยดังนั้นวัดไทยวัดฝรั่งซื้อโซฟาซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใช้ในวัดไม่ต้องเสียภาษีครับซื้อรถยนต์มาใช้ในกิจการวัดไม่ต้องเสียภาษีครับเขาช่วยเทวนี้เองแต่ในยุโรปนี่อาจจะมี แตกต่างกันไปนะครับเอาละดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าประชาชนภายใต้การปกครองของแต่ละระบบเนี่ยจึงเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาก็ขึ้นอยู่กับระบบปกครองของเรานี่มันก่้มก้มกึ่งกึ่งนะครับระหว่างสีเหลืองกับสีส้มข้างบน ระหว่างรัฐเผด็จการราชากับรัฐประชาธิปไตยก้ามก้มกึ่งกึงแต่ว่าเน้นหนักยังเป็นแบบราชาธิปไตยอยู่ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เรื่องศาสนาก็เลยถูกขโมดประเด็นเข้ามามันถึงได้เกิดปัญหายุง่งไงผมอธิบายกับท่านอย่างนี้ท่านจะเห็นในโครงสร้างพอเรารู้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราพอเราคุยแล้วเข้าใจแล้ว นะครับเรื่องของยันตระไม่แต่งตัวเป็นไม่ได้แต่งตัวด้วยสีเหลืองผ้าห่มจีวรเนี่ยแล้วก็ไว้หนวดแต่คุณยันตะยังบอกว่าผมยังเป็นพระอยู่ผมไม่เคยเปล่งวาจาคุณคุณเจือที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยผมจะเอาความเห็นของท่านมาเดินเรื่องนี้ให้ท่านฟัง คุณเจือได้พูดในเฟ e บุ๊กบอกว่าเมื่อพุทธบริษัทวิตกกังวลกับสิ่งสมมุตินะครับทุกเรื่องราวเขาโค้ดคำพูดของยันตรมาว่าเป็นเพราะอะไรเขาตามตัวอย่างนี้เขาบอกทุกเรื่องราวล้วนเป็นสิ่งสมมุติขึ้นการนำเสนอข่าวของสื่อที่ว่าพระสงฆ์ไหว้ตนเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ย่อมเป็นธรรมดาที่มีคนทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจในโลกนี้จะให้คนมาเข้าใจเราหมดก็ไม่ได้จะให้เราดีขนาดไหนเขาก็ไม่เข้าใจก็มองว่าเราไม่ดีอยู่นั่นเองตนเองไม่ได้รู้สึกทุกข์ใจกับเรื่องนี้ดีใจที่ได้เห็นลูกศิษย์และญาติโยมแต่ไม่จำเป็นต้องมาก้มกราบตนก็ได้ คุณเจือบอกว่าผมเชื่อในยันตะคุณยันตะนี่ก็เป็นคนนะครศรีธรรมราชนะคุณเจือนี่ก็เป็นคนใต้เหมือนกันนะอันนี้ให้เขา้เขาใจกันก่อนเป็นไม่ได้ที่คนใต้อาจจะรู้สึกผูกพันกับคุณยันตะแต่ข้อคิดคุณเจือนี่มีข้อน่าสนใจนะครับคุณเจือบอกว่าผมไม่ผมเชื่อมั่นยันตะมากกว่ามหาเถระสมาคม ยันตะคนคว้าพุทธ,ธในแบบของตัวเองเขาไม่ได้เป็นพุทธแบบไทยๆแล้วยันตะกลับมาบ้านแบบเงียบๆบางครั้งผ่านทางมาเลเซียเข้ามาหลายทีแล้วนะรับว่าเนี่ยบางครั้งผ่านทางมาเลเซียเพราะต้องการหลีกเลี่ยงคนบางกลุ่มและไปพักที่วัดบ้านเกิดเพราะพระในวัดที่บ้านเขาปากพนังนครศรีิธรรมราชยังเคารพนับถือยันตะไม่ทราบว่าวผิดพลาดตรงไหน ยันตะไม่ได้คิดมาแย่งชิงอำนาจความศรัทธานในศาสนาในในศาสนาพุทธแบบของคุณคุณไม่ขวางใครไม่เคยด่าว่าใครไม่เคยวิจารณ์ต่อว่าจะเป็นพุทธสายมหาเถรสมาคมก็ดีไม่เคยต่อว่าพุทธสายสันติอโศกไม่เคยลบหลู่ธรรมกายนะครับ ยันไม่เคยลบหลู่ธรรมกายไม่เคยด่าใครไม่เคยวิจารณ์ต่อว่าจะเป็นพุทธสายมหมาเถรสมาคมก็ดีไม่เคยต่อว่าพุทธสายสันติสุขไม่เคยลบหลู่ธรรมกายขอโทษศรัทธาในพุทธทาสภพิขุไม่ว่าใครจะชอบแบบไหนยันตะไม่เคยว่าใครลองไปหาฟังคำบรรยายเก่าๆปัจจุบันยันตะเป็นพุทธสายปฏิบัติ โดยตัวเองเพราะยันตะเชื่อตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติธรรมว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงพุทธธรรมได้โดยตัวเองไม่ต้องผ่านในหน้าทางธรรมในอาสมที่อเมริกาจึงมีชาวฝรั่งไปสนทนาธรรมกันเป็นประจำและมีคนร่วมแลกเปลี่ยนพุทธปัจชยากันสม่ำเสมอยันตะไม่เคยยัดเยียดให้ใครเชื่อแบบตนหากแต่ในที่ ในชุมชนที่เขาไปอาศัยอยู่มีความสุขกันดีพอกลับมาเยี่ยมบ้านที่ไทยทุกครั้งชาพุทธสายไทยๆเริ่มด่าว่าวิจารณ์ทุกครั้งเสมือนการวิจารณ์ยันตะเป็นหนทางนิพพานของพุทธสายไทยๆแต่หากไปถามคนในชุมชนเล็กๆที่ปากพนังนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนแถวบ้านเกิดยันตะว่าเขาเป็นคนดีหรือคนเลวจะได้คําตอบ ยันตะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เอเมริกาครับอยากไปดูด้วยตาตนเองก็ได้อมีอยู่จริงๆนะว่าคนแถบนั้นเดือดร้อนเพราะยันตะหมายหรือว่าได้ประโยชน์ทางจิตใจในแบบพุทธหรือสัตหรือสถานที่อาศัยนั้นเป็นฮาเลมสนองหมกมุ่นทางเพศนะครับเรื่องลูกเมียเราไม่รู้เรื่องพวกนี้ เรารู้ด้วยตนเองแต่คนใกล้ชิดเขาไม่เชื่อเพราะยันตะทำกิจ,จกรรมใดๆไม่เคยเป็นความลับรวมทั้งความเป็นอยู่ฐานะเศรษฐกิจรวมถึงการใช้ชีวิตการหลับนอนจะอยู่ในสายตาคนอื่นเสมอแต่บางคนที่ห่างออกไปนอนหลับตื่นมาก็เชื่อว่ายันตะเลวแต่ยันตะไม่เคยต่อว่าและคงไม่ว่าการว่าใครเชื่อใครอย,อย่างไร สมอนบันดิตอนิยานักเขียนไส้แห้งเคยกล่าวว่าการกราบไหว้มีสองแบบหนึ่งกราบไหว้ด้วยความนับถือและเคารพศรัทธารักใคร่ต่อวัดปฏิบัติของคนนั้นเพื่อความสุขทางใจสองกราบไหว้เพราะต้องการเอาตัวรอดเพื่อยศฐานาศักดิ์และเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตำแหน่งแห่งตนเลือกเอาโดยส่วนตัวอยากรู้ว่าพระพุทธเจ,เจ้าได้ปฏิบัติไว้วิ ที่ใดบ้างว่าห้ามาห้ามพระไหว้คารวาสผมเพียงเคยได้ยินว่าพระไหว้คารวาสก็ได้ถ้าหากรู้ว่าคารวาสคนนั้นบรรลุธรรมแล้วศีลส,สูงกว่าออาวนี่คุณเตือเขาว่าอย่างนั้นตรงนี้เป็นการที่เราจะบอกให้เห็นละ่ะถ้าวันนี้รัฐไทย เป็นรัฐประชาธิปไตยซะกฎหมายก็เป็นกฎหมายถ้ากฎหมายบอกว่าการแต่งตัวเรียนแบบพระเป็นความผิดก็ดำเนินคดีแต่ว่าโทษมันไม่มากถ้าโทษมากแล้วสังคมไม่เห็นก็มีการขอแก้กฎหมายในสภาได้แต่เพราะวันนี้ประเทศไทยมันไม่ใช่ไงการที่จะ เป็นอย่างไรนั้นมันขึ้นอยู่กับการสั่งการจากข้างบนลงมาสภาผู้แทนไม่ได้มีอำนาจตรงนั้นดังนั้นที่ผ่านมาพระถูกเล่นงานวัดสันติอโศกก็เจอเล่นงานไปแล้วครับเคยเจอไปแล้วเห็นไหมวันนี้วัดธรรมกายก็เจอมาตาสีสีปิดล้อมวัดไปแล้วไล่จับอ้างข้อหานั้นอ้างข้อหานี้ จนกระทั่งวันนี้ยังหาตัวพระธรรมชโยไม่ได้ผมก็เรียนให้ท่านทราบเลยว่าเรื่องนี้ไม่มีใครหนีได้หร้วครับแล้ววันนี้พระธรรมชโยอยู่ในประเทศไทยครับอแล้วทำไมหาตัวไม่เจอเป็นไปไม่ได้ร่กครับที่จะหาตัวไม่เจอแต่โครงสร้างรัฐมันขัดแย้งกันมีส่วนหนึ่งก็ช่วยเหลือดูแลกันคนมีอำนาจนั่นแหละ เห็นไหมนี่คือความจริงดังนั้นที่พระยันตะบอกว่ากระบวนการยุติธรรมไม่เป็นธรรมนั้นใช่ครับแล้ววันนี้อำนาจรัฐไทยจริงๆเนี่ยมันแบ่งเป็นสองฝากทางความคิดเพียงแต่ว่าในทางสาธารณะเนี่ยมันพูดไม่ได้แต่ว่าลึกๆเนี่ยเขาไม่ได้เห็นตรงกันในโครงสร้างส่วนบนเนี่ยพระ พระหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยถึงปลอดภัยอยู่ไงแล้วเรื่องนี้ยิ่งชัดนะครับนี่คือข่าวลอสแอนเจลิสไทม์ยันตระลีภัยมาอยู่ในอเมริกาอยู่ได้อย่างปลอดภัยครับไม่มีใครไปเขาไม่จับกลุ่มดำเนินคดี แล้วทางเมืองไทยก็รู้จะขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนอ้างว่าแต่งตัวเรียนแบบพระสงฆ์ไม่มีความผิดที่นี่ครับท่านเห็นหรือ,อยังครับรัฐประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้เคยมีคดีที่เขารายงานข่าวนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าได้รับการคุ้มครองมีคนช่วยเหลือเพราะว่าถ้าเขากลับประเทศไทยจะถูกเล่นงาน ดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นนะครับระหว่างรัฐระบบการเมืองที่ล้าหลังกับระบบการเมืองที่ก้าวหน้าเนี่ยมันมันทำให้ไม่มีวิกฤตอย่างนี้ท่านตัดสินใจได้ดูตัวของท่านเองว่ามันเ,เชื่อมโยงกับการเมืองอย่างไงเมื่อท่านฟังที่ผมเรียนให้ท่านทราบแล้วเรื่องนี้ถ้ามียันตรองค์เดียว ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งวิกฤตที่พระถูกลัดอำนาจรัดลังแกเนี่ยมันมันมีมาเรื่อยครับวันนี้อย่างที่ท่านเห็นนะเห็นไหมคือถ้าเราปกครองกันแบบนี้แล้วเราใช้อำนาจกันแบบนี้มันก็มีแต่จะทำลายศาสนาในตัวมันเองอย่างกรณีปลดพระ,ะเจ้าคณะจังหวัดสามรูป ก็คุณเองไม่ใช่เหรอที่วางโครงสร้างหลอกพระอย่างนี้ให้มีเจ้ามีสังฆราชมีเถรสมาคมให้มีเจ้าคณะภาคมีเจ้าคณะหนมเีเจ้าคณะจังหวัดมเีเจ้าคณะอำเภอตำบลเสร็จแล้วก็ไม่รักษากติกานี้จนทั่งเกิดการประท้วงไปทั่วหมดวันนี้ที่ กำลังปะทุนะครับมีการลาออกจากเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดที่กาลสินในภาคอีสานนะครับหลายจังหวัดเลยนะเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลนี่ลาออกเลยนะพระธรรมยุทธ์ด้วยกันนะนีกายเดียวกับสังฆราชนะท่านเห็นความปั่นป่วนแล้วใช่ไหมครับแล้วเรื่องนี้ถ้าจะบอกไม่เกี่ยวกับการเมืองอยังไง หนังสือพิมพ์มติชนไม่ได้ไม่ได้ลงเพราะว่ายันตะมานี่นะครับแต่ลงข่าวไว้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเมื่อ2561ครับเมื่อ3ปีที่แล้วครับตอนนั้นก็เป็นเรื่องของออพระผู้ใหญ่ลี้ไ,ไปที่เยอรมัน มติชนวันที่12มิถุนายน2561เนี่ยเขาจับประเด็นนี้มาบอกประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเขาเอาเรื่องของอพระพมเมธีขอรีภยัยหนีคดีการเมืองที่จุกข้อหาเงินทอนนั่นแหละคือเขารู้เลยว่านี่คือคดีการเมืองนั่นคือคือท่านเป็นอยู่ในเทรสมาคมด้วยไง ที่ผมบอกว่าทำรัฐประหารพระนั่นแหละท่านหนีตังแต่ตอนนั้นเลยวันนี้ลี้ภัยอยู่ที่เยรอรมันท่านธรรมชโยก็ลี้ภัยแต่ว่าเจอหนักที่สุดเล่นยากเพราะว่าอํานาจรัฐพิเศษที่ผมบอกแล้วว่าประยุทธ์ใครสั่งคุณนะให้ไปจัดการพระเนี่ยโดยเฉพาะไปล้อมวัดธรรมกายเนี่ยถ้าไม่ได้มีอำนาจพิเศษไม่ได้หรอกเขาก็ชื่อว่าอาเซียใหญ่นั่นแหละ สั่งการดังนั้นข่าวเมื่อวันที่12มิถุนาเขาจึงจับพระสามรูปนี้เป็นเรื่องการเมืองมาอธิบายก่อนที่ยันตะจะกลับมาวันนี้นะครับเห็นหรือยังฮะท่านจะโหวตอย่างไรแล้วแต่ท่านนะนี่ท่านฟังข้อมูลก็แล้วกัน พยันตะหรือวิในละอองสุวรรณนะครับก่อนท่านจะโหวตว่าความเห็นเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับท่านก็ลองดูจากอันนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูว่าในอดีตอำนาจรัฐ ก็เข้าไปทำลายาศาสนาทำลายพระดีๆครับทำลายพระดีๆเช่นอ,อ,อันนี้รูปประธรรมเลยครับครูบาศีวิชัยปฏิเสธไม่ได้นะครับปฏิเสธไม่ได้เป็นเป็นเรื่องเรื่องจริง ใครไปเชียงใหม่เนี่ยท่านก็จะเห็นว่าครูบาศรีวิชัยเนี่ยถือว่าเป็นนักบุญนะครับเป็นที่เคารพสักการะของคนเเชียงใหม่เลยทีเดียวก็ว่าได้คนภาคเหนือทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเดียว นั่นมีประวัติว่าถูกเล่นงานเหมือนกันเพียงเพราะว่าท่านมันเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนเวลาของการออกกฎหมายเรื่องพระอุปชาท่านไปบวชไปบวชพระให้เท่านั้นนะครับเป็นอุปชาบวชพระให้ถูกจับติดคุกครับ แล้วคนที่จับติดคุกดำเนินคนดีนี่ที่ขึ้นไปนี่ครับจากหนังสือพิมพ์มติชนนะฮะคนนี้ก็คือเออ่พลโทหม่อมเจ้าบวรเดชกิษศากรก็เป็นทั่วดของนางตันนีไ่ไงคือในช่วงที่เป็นข่าวนี่อยู่ในสมัยรัชกาลที่6ขึ้นไปจับ เป็นหม่อมเจ้าจะว่าบอกว่าออกษัตริย์สั่งจับอันนี้ก็ไม่มีทางก็ไม่ต้องไปว่าและครับเพราะตอนนั้นมันยังเป็นสมบูรณายาสิทธิราชอยู่อำนาจรัฐเป็นกษัตริย์โดยตรงแต่วันนี้มีสภาแล้วทาไมจึงมีการจับเสมือนหนึ่งเหมือนกับว่ามีอํานาจพิเศษสั่งการลงไปเหมือนกันอย่างกรณีวัดธรรมกายและอีกรูปธปรรมหนึ่งที่เป็นที่รับรู้กันนะครับ ก็คือพระพิมลธรรมอยู่ในระบบที่มีสมัยใหม่แล้วสมัยรัชกาลที่เก้าแต่ตอนนั้นเป็นผันธกการสลิดก็จับพระพิมลธรรมเห็นไหมครับพระพิมลธรรมติดคุกห้าปีครับกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แท้จริงก็คือการแย่ง แย่งกันที่จะเป็นสังฆราชเพราะสมเด็จพระพิมลธรรมในวันนั้นมีอาวุโสตามลำดับขั้นได้เป็นสังฆราชแน่แต่เป็นมหานิกายซึ่งทางวังไม่พอใจเรื่องนี้ไม่ให้เป็นแล้วก็เลยเจอคดีเข้าไปก็คล้ายๆกับเรื่องของสมเด็จช่วงที่ถูกเล่นงานดำเนินคดี เห็นไหมครับที่เป็นอยู่ขนาดนี้ก็คือเรื่องสังฆราชแล้วก็หักหักให้เอาสังฆราชมาเป็นอยู่ที่ธรรมยุทธวัดร,ราชบาพิตรคือมหาอัมพรวันนี้ที่เป็นสังฆราชวันนี้ดังนั้นเรื่องการเมืองของวัดการเมืองเนี่ยกับวัดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันก็เพราะเราไปสร้างโครงสร้างอย่างนี้ ผมถึงบอกว่าถ้าดูจากโครงสร้างรัฐผมถึงต้องให้ท่านดูโครงสร้างรัฐไงครับแล้วตัวโครงสร้างรัฐตัวนี้ละ่ะที่จะมาอธิบายกับท่านนะครับว่าว่าเอ,อเราจะเอารัฐแบบไหนถ้าเรายังทำตัวรัฐเป็นอย่างนี้อยู่เป็นความรั้งอย่างนี้ก็จะเจอเรื่องอย่างนี้ตลอดไป มีการใช้อำนาจรัดไปกันแกล้งพระเพราะวิตกกังวลว่าจะทำให้เกิดการกระทบกระทืนต่อต่ออำนาจการเมืองต่อราชสำนักเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าวันนี้ครับถ้าเรายังอยู่ในระบบอย่างนี้ก็จะเจอกันอย่างนี้ ม่เดี๋ยวผมเอานะท่านก็โหวตกันได้ละว่านนี้ก็ใครที่ยังไม่โหวตก็ลองดูนะครับจากจากข้อมูลนี้นะครับว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับจะจะโหวดยังไงดูสิผมหาไม่เจอสิแล้ว <c oughs> เยอะไปหมด ข้อมูลที่จะให้ท่านโหวตนะฮะนี่ครับทำไมพระหรือผู้นำทางการเมืองที่ประชาชิตวเคารพศรัทธามักจะถูกรัฐทำมลายถ้าเราเทียบทางการเมืองท่านก็จะเห็นว่าใช่เลยในทางการเมืองนี่ใช่เลย เรื่องทักษิณเรื่องยิ่งรักอันนี้เห็นชัดก็คือทำรัฐประหารปับ๊บก็จะต้องยักคดีให้แต่วันนี้ท่านทักษิณออกมานอกประเทศสิบกว่าปีแล้วครับแต่คนยังเคารพท่านยังเชื่อถือท่านซึ่งเรื่องนี้ฮะมันถึงเป็นปัญหาการเมืองต่อไปว่าถ้าขาดอายุความแล้วเนี่ยจะกลับไปอย่างนงี้ได้ไหม แต่สำหรับทักษิณนี่เขาหาคดีให้เรื่อยๆอยู่แล้วครับไม่ต้องง่อวงคุณปรปยุ์เขาหาให้อยู่แล้วดังนั้นในโครงสร้างรัฐที่เป็นเผด็จการอย่างเนี้ครับมันไม่มีทางปกติสุขได้อย่างรัฐไทยผมถึงบอกท่านไงเอานะมาดูอันนี้มาดูความเห็นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตท่านคุยเรื่องเรื่องของ พระรูปหนึ่งซึ่งถ้าใครถ้าใครได้อ่านนี่ผมอ่านเองเนี่ยังน้ำตาซึมนะเป็นพระดีครับเป็นพระบ้านนอกสมัถะสร้างวัดสร้างวาสร้างพระศาสนาแต่ถูกดำเนินคดีจับติดคุกครับซึ่งเราไม่เคยได้พูดกันเลยครับเรื่องนี้แล้วทุกคนรู้หมด ใครไปเชียงใหม่ขึ้นไปดอยสุเทพวัดดอยสุเทพนั้นทางขึ้นไปนั้นพระท่านนี้เป็นคนระดมประชาชนมาช่วยกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หกที่ทำกันนั้นแะแต่ถูกจับนั่นคือ,อครูบาสีวิชัยเดี๋ยวผมจะถือโอกาสนี้มาเล่าละเอียดสักหน่อยนะฮะให้ท่านดู